เซลฟ์แคร์วันเดย์ของเบลนะคะใช้น้ำแข็งถูหน้าอะไรที่มันดีกับตัวเองก็ทำเต็มสูบคนก็จะคิดว่าเออฉันมีความรักใช่ค่ะฉันมีความรักสวัสดีค่ะบีเบลค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเบลจะมาทำคลิปเซลฟ์แคร์วันเดย์ของเบลนะคะก็จะเป็นคลิปแบบดูแลตัวเองนะคะว่าแบบเออเบลดูแลตัวเองอะไรยังไงบ้างคือบอกก่อนเลยว่าแบบช่วงเนี้ยเบลดูแลตัวเองแบบเยอะมากๆนะคะแบบว่าพวกสกินแคร์เบลก็แบบจัดหนักจัดเต็มวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาวล็อกให้ดูว่าวันที่เบลเซลฟ์แคร์ตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็เพิ่งตื่นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกกำลังกายค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เสื้อทับด้วยเพราะว่ามันหนาวนิดนึงก็เดี๋ยวเบลจะกินโปรตีนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะชงโปรตีนกินกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนกินโปรตีนต้องถอดรีเทนเนอร์ก่อนนะคะจะใช้ตัวนี้นะคะมันคือเม็ดฟูทำความสะอาดรีเทนเนอร์นั่นเองซึ่งมันเป็นแบบว่าสิ่งที่เบลเพิ่งรู้มาไม่นานมานี้เพราะว่าเบลทำรีเบลเหลืองแล้วคนก็แนะนำเม็ดฟูทำความสะอาดรีเทนเนอร์ให้ใช้นะคะพอแบบลองซื้อมาแล้วก็แบบใช้ตลอดเพราะว่าแบบมันดีมากทุกคนก็เดี๋ยวทอดรีก่อนนะคะจิ้มน้ำธรรมดาใส่แก้วใส่แบบนี้นะคะแล้วก็เอารีลงไปก็ใส่เม็ดฟูลงไปนะคะรอแค่3นาทีเท่านั้นนะคะก็ได้แล้วต่อมาชงโปรตีนนะคะวิวใช้น้ำเย็นจะได้สดชื่นครบ3นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาลีนะคะมาล้างน้ำนอกจากจะช่วยทำความสะอาดแล้วนะคะตัวนี้นะคะเขาก็ยังช่วยลดแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง 99.90% เลยนะคะทุกคนก็ดูแลช่องปากเป็นเรื่องที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะอาบน้ำมานะคะก็เดี๋ยวจะใช้น้ำแข็งถูหน้ามันช่วยให้เราผิวเราแบบตื่นนะทุกคนดีมากเพราะมันช่วยให้ผิวกระชับด้วยนะทุกคนเราก็จะถูจนกว่าไอ้ก้อนเนี่ยมันจะหมดเราจะใช้เป็นโทนเนอร์แพดนะคะก็เช็ดเลยครีมตอนเช้าเราจะทาไม่เยอะเพราะว่าครีมบางตัวที่เรามีมันทากับกันแดดไม่ได้ทุกคนเราจะเน้นเป็นมอยเจอร์สละกันตอนเช้าจะทาแบบแค่ไม่กี่ตัวแต่ว่าตอนคืนอะจะเยอะหน่อยเสร็จแล้วนะคะสกินแคร์ตอนเช้าของเราอันนี้เป็นข้าวที่สั่งมามันเป็นฟิลแบบอาหารคีนนิดนึงอะแต่อร่อยมากนะทุกคนร้านนี้มันเหมือนแบบไก่หมักเป็นแฮมเบอร์เกอร์อร่อยดีทุกคนเบลอะไม่ได้แบบมีสูตรลดน้ำหนักพิเศษคือบางทีอะถ้ารู้สึกอยากกินคลีนก็กินคลีนแต่ว่าเบลก็เป็นคนแบบเลือกกินนิดนึงเบลเป็นคนที่แบบชอบกินผักด้วยอะไรเงี้ยกินข้าวเสร็จแล้วก็จะกินวิตามินนะคะเมื่อวานเบลนอนไม่ค่อยหลับแล้ววันนี้เบลก็น่าจะต้องแบบใช้ชีวิตยาวนานก็จะแบบกินวิตามิน B จริงๆกินบ่อยไม่ค่อยดีนะคะก็แบบว่ากินเท่าที่แบบจำเป็นคือแบบว่าทุกคนแบบช่วงเนี้ยคนจะบอกว่าแบบพี่เบลทำน้อยมาก
พี่วิวดูดีขึ้นอะไรเงี้ยคือฉันแค่แบบดูแลตัวเองเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆเลยมันเป็นช่วงที่แบบรักตัวเองมากๆทุกสิ่งทุกอย่างก็คือต้องให้ตัวเองแฮปปี้ทุกวันนี้คือส่องกระจกแล้วแบบแฮปปี้กับตัวเองทุกอย่างเราคนก็จะคิดว่าเออฉันมีความรักใช่ค่ะฉันมีความรักเพราะฉันรักตัวเองนั่นเองนะจ๊ะแต่งหน้าแล้วเราก็จะออกไปช้อปปิ้งเราจะใช้หวีนี้นะคะเป็นหวีที่แบบโดนป้ายยามาใน TikTok เขาบอกว่าจะทำให้แบบผมแบบงอกขึ้นเหมือนฟิวแบบเป็นหวีแบบนวดหัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะก็ซื้อมาเป็นทาสการตลาดหนึ่งบำรุงหมดไม่สนอะไรทั้งนั้นนวดหัวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเบลจะออกไปข้างนอกแล้วเบลจะไปนั่งแบบคาเฟ่ด้วยนิดหน่อยทุกคนตอนนี้เบลก็เดินออกมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะเดินไปโอลิฟยังไปซื้อของสักหน่อยเพราะว่าอุ๊ยสะดุดเบลก็มีของที่อยากได้เยอะอยู่เดี๋ยวไปดูว่าจะซื้ออะไรบ้างนะคะคนเยอะมากค่ะทุกคนเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะซื้ออะไรบ้างดีคือเราทำโลโมน่ามาค่ะเราก็เลยว่าเราจะซื้อโลโมน่ามาใหม่เบลซื้อมาแล้วหมดไปทั้งหมด 85,000 วอนก็เดี๋ยวเดินกลับระหว่างเดินก็จะตัดสินใจว่าจะแวะคาเฟ่หรือไม่เบลจะลองเข้ามาคาเฟ่นี้เพราะว่าคนน้อยดีนะคะเบลก็มาคาเฟ่นี้นะคะจริงๆเบลเห็นคาเฟ่นี้มาแบบนานแล้วเพราะว่าแบบเดินผ่านบ่อยแต่ว่าไม่เคยเข้ามาเลยมันใหญ่มากทุกคนคือแบบมันมีหลายห้องมากแล้วก็แบบคนน้อยมากมีแค่เบลแล้วก็มีโต๊ะหนึ่งบรรยากาศดีมากทุกคนเรากลับห้องมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะพี่มดนะมาอันนี้เป็นมาร์กนะคะทุกคนเป็นมาร์กน้ำผึ้งต่อมาเป็นสบู่อาบน้ำนะคะเบลใช้ยี่ห้อของยี่ห้อนี้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบกลิ่นซันดาวูดจัสมินเบลก็ไม่รู้กลิ่นเป็นไงเพราะว่ามันดมไม่ได้อันนี้เราซื้อมาเพราะว่าเบลชอบฉีดแบบอะไรก่อนนอนแบบตัวหอมอันนี้กลิ่นนี้เบลซื้อมาเป็น Violet Wave นี่เบลซื้อมาเป็นที่ดักขนตาไฟฟ้านะคะไม่รู้ว่ามันขึ้นปะต่อมาก็เป็นมาที่ห้อนี้นะคะวันนี้เราจะดูแลตัวเองแบบเต็มสูบเดี๋ยวเบลจะไปอาบน้ำเบลจะสครับผิวด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมักหน้านะคะเดี๋ยวระหว่างอาบน้ำเบลจะเอานี้ไปแช่ตู้เย็นนะคะเราจะมาล้างหน้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเบลจะไปอาบน้ำนะคะทุกคนเจอกันจะใช้สครับตัวนี้นะคะเยี่ยมเลยเนาะกลิ่นน่ากินมากก็เดี๋ยว
จะมาแบบมิสแม็กซิมัมเลยก็คือ30นาทีนะคะก็เบลยังไม่ได้กินข้าวเย็นเดี๋ยวเบลจะมาทำข้าวเพราะว่าเมื่อเช้าเบลสั่งมา2กล่องนะคะก็เดี๋ยวจะเอานั้นมาเวฟแล้วก็กินข้าวระหว่างรอมากนะคะค่ะทุกคนมาม่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างหมากออกกันนะคะล้างได้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเบลก็จะมาทำความสะอาดดีเทนเนอร์ของเบลนะคะน้ำใส่ลงไปใส่เม็ดฟูทำความสะอาดนะคะเรียบร้อยแล้วระหว่างรอเราก็จะมาแปรงฟันกันนะคะเรียบร้อยนะคะ3นาทีแล้วเดี๋ยวล้างออกสครับปากทำให้หมดวันนี้คือการบำรุงครั้งยิ่งใหญ่เรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันอีก20นาทีนะคะสิวเยอะนะคะช่วงนี้ทาครีมก็เสร็จแล้วไม่เมียวไหนแล้วนอนอ่ะเซลฟ์แคร์มันก็ไม่ได้จัดเต็มทุกวันเด้อะไรที่มันดีกับตัวเองก็ทำโอเคมานวดต่อสบายมากเลยพอไปแช่ตัวเย็นอ่ะนวดครึ่งนี้ทาลิปเป็นสกินแคร์รูทีนนะคะวันนี้เราก็บำรุงแบบว่าเซลฟ์แคร์ไปแล้วก็เป็นเรื่องของแบบภายนอกแบบบำรุงตัวเองเนาะทุกคนจะเห็นว่าเบลดูเหมือนคนที่แบบเอ้ยมีความสุขจังเลยแบบดูแฮปปี้มากๆนะคะทุกคนช่วงนี้เพราะว่าเบลนะคะก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสกับตัวเองนะคะคือทุกๆคืนอ่ะคือเบลก็จะแบบนั่งคุยกับตัวเองทุกคืนแบบวันนี้แบบมีเรื่องอะไรดีๆบ้างเราก็จะนั่งขอบคุณนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าเราแบบขอบคุณตัวเองทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราโฟกัสว่าจริงๆแล้ววันนึงเรามีความสุขเล็กๆเยอะมากๆเลยซึ่งบางคนอาจจะแบบเหมือนเจอแล้วก็ปล่อยผ่านเจอแล้วก็ปล่อยผ่านแล้วก็แบบไม่ได้จำว่าเฮ้ยมันเป็นความสุขของเรานะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ลองแบบลองคุยกับตัวเองทุกคืนดูนั่นแหละค่ะแล้วนี่ก็คือเคล็ดลับในการดูแลตัวเองของเบลทุกๆวันหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ดูอยู่แล้วก็อยากหันมาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจริงๆการดูแลตัวเองอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพผิวพรรณอะไรต่างๆอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขเหมือนเบลเช่นกันก็เดี๋ยวเบลจะเตรียมตัวเข้านอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เบลกับว่าเบลจะตื่นเช้ามีแพลนทำโน่นทำนี่นะคะก็จะตื่นมาทำตามให้ตรงแพลนของตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะชาวรีเทนเนอร์นะคะไอเทมที่ต้องมีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้พวกแบบว่าคลียร์ไลเนอร์นะคะหรือว่าสปอร์ตการ์ดไนท์การ์ดนะคะก็สามารถใช้เม็ดฟูทำความสะอาดรีเทนเนอร์ได้เหมือนกันนะคะเบลก็อยากจะฝากเม็ดฟูทำความสะอาดรีเทนเนอร์เพราะว่ามันดีแล้วมันก็สะดวกสบายมากตั้งแต่แบบเบลใช้มามันก็คือแบบเป็นเซลฟ์แคร์สิ่งใหม่ที่แบบเบลชอบมากๆนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven Watson Big C แล้วก็ Lotus นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับเบลกันได้นะคะก็ที่ใครเป็นผู้ติดตามใหม่นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้เบลขอตัวไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย